ตำรวจในรัฐวอชิงตันพบศพชายคนนี้และลูกชาย2คนในบ้านเรือนที่ถูกเผาไหม้วอดวายทั้งหลังในเมืองเกรแฮมเมื่อคืนวานค่ะและเจ้าหน้าที่ก็สืบทราบนะคะว่าเหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังการตัดสินของศาลในคดีขอสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรคดีนี้นะคะเริ่มขึ้นหลังจากที่ภรรยาของนายจอร์จพาเวลหายตัวไปในขณะท่องเที่ยวในทะเลทรายในรัฐยูทาห์ค่ะตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคม2552และผู้พิพากษาก็มีคำตัดสินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะให้เด็กชายชาลีวัย7ขวบและเด็กชายเบรเดนวัย5ขวบอยู่ในความดูแลของตาและยายส่วนนายพาเวลเข้าข่ายตกเป็นผู้ต้องสงสัยค่ะในคดีหายตัวไปของภรรยาแต่ว่าไม่เคยถูกจับกุมก่อนเกิดเหตุระเบิดที่บ้านพักของนายพาเวลนักสังคมสงเคราะห์ได้พาลูกชายทั้งสองมาเยี่ยมเขานะคะลูกๆ ก็เดินเข้าไปในบ้านค่ะซึ่งเขาเองก็ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์เดินตามเข้าไปในบ้านหลังจากนั้นนะคะก็มีกลิ่นแก๊สฟุ้งคลุ้งกระจายและเกิดเสียงระเบิดตามมาในอีกไม่กี่นาทีค่ะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบอกนะคะว่าได้รับอีเมลจากพาเวลซึ่งมีเนื้อหาในเชิงยืนยันว่าเขาเตรียมการวางระเบิดครั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดค่ะนอกจากบอกเพียงว่าจดหมายฉบับนี้ทำให้ตำรวจเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการเตรียมการและเป็นการกระทำที่ตั้งใจเพื่อจะฆ่าตัวตายหมู่และดูเหมือนกับว่าจะมีการใช้สารที่เร่งให้บ้านเผาไหม้เร็วขึ้นอีกด้วยด้านของเจฟฟรีย์ แบสเซตทนายที่ช่วยทำคดีสิทธิเลี้ยงดูบุตรให้กับพาเวลบอกนะคะว่าเขาได้รับอีเมลสั้นๆมีเนื้อความว่าผมขอโทษลาก่อนจากพาเวลค่ะเพียง10นาทีก่อนการระเบิดแต่ว่าเขาเปิดอ่านอีเมลในอีก2ชั่วโมงต่อมาค่ะเขาเล่านะคะว่าพาเวลรู้สึกไม่พอใจหลังจากที่ศาลสั่งให้มีการประเมินสุขภาพจิตแต่ก็ไม่คิดนะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นค่ะ